ความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้หยุดคนเดียวได้ทุกคนนี่คือชื่อบทความในไทยโพสต์นะบทความโดยคอลัมนิสต์อาวุโสนะคุณเปลวสีเงินเนี่ยขึ้นต้นบอกว่าหยุดคนเดียวได้ทุกคนอ้าวญาติไฟหนักฝ่ายไหนใครตายล่ะถามอย่างนี้เพราะว่าภาพประกอบบทความอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นภาพที่สสพรรคเพื่อไทยแต่งชุดดำนะฮะเพื่อประท้วงไว้อะไรนายกเถื่อนค่ะเมื่อวานนี้นะฮะเปลวสีเงินบอกว่าอ้าวญาติฝ่ายไหนใครตายล่ะเห็นสสเพื่อไทยกับก้าวไกลแต่งดำไปประชุมสภาเมื่อวานยิ่งเห็นขึ้นป้ายนายกเถื่อนไว้อะไรด้วยแล้วผมนี้ใจหายแวบนายกเถื่อนของแท้จะมีใครซะอีกล่ะถ้าไม่ใช่สองญาติผู้ใหญ่ของเพื่อไทยหญิงชายที่โกงกินชาติแล้วหนีคุกหนีคดีไปเป็นสัมภเวสีอยู่เมืองนอกโน่นนั่นน่ะนายกเถื่อนและอีกคนไม่ถึงขั้นนายกซะทีเดียวเพราะเป็นแค่นายกโซเชียลกับนายกโซเดียมมีนายกโซเดียมเนี่ยปลุก3นิ้วรับจ้างล้มเจ้าแล้วไม่ได้ผลก็รุบหัวรุบหางไปวางแผนเปิดประตูบานที่2บานที่3กันต่อที่ฝรั่งเศสตอนนี้คนใดคนหนึ่งหรือเปล่าน้อนะที่แต่งดำกันนี่นะที่เวรกรรมตามทันเป็นเหตุให้สมาชิกแดงส้ม3นิ้วต้องแต่งดำไว้ทุกพร้อมหน้ากันเมื่อวานมาพอเข้าใจได้เอาตอนบ่ายเมื่อศาลรัฐธรรมนูญแถลงนะแต่ส่งเป็นเอกสารนะเอกสารข่าวมติเอกฉันท์9เสียงเอกฉันท์รับคำร้องปมวาระ8ปีของนายกประยุทธ์ที่ฝ่ายค้านยื่นผ่านประธานรัฐสภามาให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดและสเต็ปถัดไปเมื่อรับมีมติ5ต่อ4เสียงข้างมาก5เสียงให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่4เสียงบอกว่าไม่ต้องหยุดกาแฟสว Coffee Plus 28กาแฟที่เดาใจชอบมากหอมกลิ่นโสมกรุ่นกลิ่นกาแฟกลมกล่อมอร่อยแท้ต้องกาแฟสวสนใจโทรเลยค่ะ02-105-4179แต่เมื่อเสียงข้างมากบอกว่าให้หยุดจึงเป็นมติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยนะ5เสียงที่ให้หยุดประกอบไปด้วย1นายนครินทร์เมฆไตรรัตน์2นายทวีเกียรติมีนกนิต3นายจิระนิติหวานนท์4นายวิรุณแสงเทียน5นายนพดลเทพพิทักษ์ส่วน4เสียงข้างน้อยประกอบไปด้วย1นายวรวิทย์กังสสิเทียมท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญ2นายอุดมสิทธิวิรัตธรรม3นายบรรจงศักดิ์วงปราด4นายปัญญาอุชานนท์เปลวสีเงินบอกว่าพอรู้เรื่องรู้ความผมค่อยหายโง่ว่าที่เพื่อไทยทำป้ายแผ่นโตนายกเถื่อนเกลื่อนโซเชียลเขาหมายถึงพลเอกประยุทธ์ที่เขาดาวกันมาตั้งแต่2ยามคืนก่อนแล้วแล้วพอเข้าเขต24สิงหาเป้งหมดเวลาประยุทธ์ในตำแหน่งนายกแล้วประยุทธ์เป็นนายกเถื่อนว่างั้นเถอะนะเปลวสีเงินเนี่ยสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกออกมาหลังจากเห็นการเคลื่อนไหวแบบนี้ว่าโถหน้าเอ็นดูหน้าลูบหัวนะอันนี้ใช้กับอะไรน้องแมวเอ็นดูแล้วก็ลูบแมวอ่ะน้องแมวยุ้มหัวนะพวกขบวนการล้มตู่ชูโจรหน้าเอ็นดูหน้าลูบหัวพวกขบวนการล้มตู่ชูโจรซะจริงๆเรื่องคิดหยาบคิดริษยาแล้วก็ไม่มีใครเกินและพวกนี้จะมีทรดิชั่นอย่างใช้ภาษาฝรั่งเลยนะตับหัวใจหลักของการมีสุขภาพดีฟื้นฟูสุขภาพตับด้วยสารสกัดจากขมิ้นชันและสารสกัดจากตรีผลาสนใจโทร02-105-4179 Eskermin Complex มี tradition อย่างหนึ่งคือมีแนวปฏิบัติมีวิธีคิดในการทำเนียมปฏิบัตินะเรื่องไหนที่ศาลตัดสินถูกใจเป็นประโยชน์ฝ่ายตนก็จะชมว่าศาลยุติธรรมแต่เรื่องไหนผลออกมาไม่ถูกใจไม่ถูกประโยช
ของฝ่ายตนเองก็จะใช้วิธีประนามว่ายุติไม่เป็นธรรมก็เหมือนกันหมดทั้งโคตรขบวนการโจรเหมือนกันหมดทั้งโคตรขบวนการโจรฉะนั้นไม่แปลกใจที่ได้ยินเสียงสัมโมทนียกถาจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ยินเสียงสัมโมทนียกถาจากหัวหน้าเพื่อไทยต่อศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านรวมถึงพี่น้องประชาชนชื่นชมในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่านได้ใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์หลักรัฐศาสตร์ในการวินิจฉัยตามที่เราร้องขอเห็นไหมแปะอันนี้ไปเลยนะเอาไปแปะข้างฝาศาลท่านเป็นธรรมแล้วนะศาลท่านเที่ยงธรรมใช้หลักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ตามที่ร้องขอแล้วสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วรอคำวินิจฉัยชี้ขาดแปะแล้วนะขีดเส้นตายคุณเปลวสีเงินบอกต่อไปอีกว่าเนี่ยหมอชลน่านี่พูดอีกนึงแม้จะมีการเลื่อนลำดับพลเอกประวิตรขึ้นมาทำหน้าที่นายกรักษาการแต่ความเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์ยังอยู่นะสิ่งที่ฝ่ายค้านแสดงท่าทีและมีความเห็นเมื่อสักครู่นี้เปลวสีเงินบอกว่าคุณหมอชลน่านยังบอกต่อไปว่าพลเอกประยุทธ์ควรลาออกเพื่อให้เข้าสู่การเลือกนายกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วสภารัฐสภาทำหน้าที่ได้โดยเร็วแน่มีครม.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่เราไม่ต้องการกดดันศาลแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกก็จบศาลไม่ต้องแบกรับภาระจะเป็นความสวยงามของศาลรัฐธรรมนูญนี่คุณเปลวโค้ดหมอชนะมาหมดเลยนะฮะทีนี้เปลวสีเงินเนี่ยบอกต่อไปว่าถูกใจใช่ไหมล่ะที่ศาลท่านให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่จึงชื่นชมสมมุติเสียง5ต่อ4เสียงนั้นนะเป็นว่านายกไม่ต้องหยุดสมมติว่ากลับกันเป็น5เสียงบอกว่าไม่ต้องหยุด4เสียงบอกว่าหยุดชนละน่านจะบอกว่าชื่นชมแบบนี้หรือไม่อยากรู้จังอย่างว่าแหละสันดานก็คือสันดานศาลท่านใช้ดุลพินิจตามตัวบทกฎหมายไม่มุโขโลกนะนี่ภาษาธรรมเยอะมากนะวันนี้ไม่มุโขโลกนะคือไม่เห็นแก่หน้าใครทุกคดีเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมมาตรฐานขนาดนั้นแล้วยังไม่พอใจได้คืบจะเอาศอกใช้ทัศนคติเถื่อนเชิงคุกคามให้พลเอกประยุทธ์ลาออกไปเองเลยอ้างว่าศาลจะได้ไม่ต้องรับภาระถามคำสิชลน่านศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อขัดแย้งทางกฎหมายให้เป็นที่ยุติใช่ไหมก็ใช่เมื่อใช่การตีความกฎหมายว่าด้วยเรื่อง8ปีของนายกจะนับจากไหนยังไงเมื่อดูจากตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่ภาระของศาลถูกไหมนั่นคือที่ชลน่านพูดไปแบบนั้นไม่ต่างจากแบะท่านักเลงเชิงข่มขู่เป็นในจริงไหมนี่เปลวสีเงินคอลัมนิสต์อาวุโสถามผู้นำฝ่ายค้านอย่าลืมว่าหมอชลน่านเนี่ยมีตำแหน่งนะที่ต้องรับผิดชอบก็คือเป็นผู้นำฝ่ายค้านเปลวสีเงินบอกว่ามันเป็นความสวยงามของรัฐธรรมนูญตรงไหนอะที่มาอ้างว่าเป็นความสวยงามของรัฐธรรมนูญเนี่ยที่บอกว่ากดดันให้พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกไปศาลไม่ต้องตัดสินไม่ต้องเป็นภาระแล้วพวกตัวเองสมประโยชน์จะได้จังหวะช่วงชิงต่อรองหวังจะได้เป็นรัฐบาลมีอำนาจมากนะเปลวสีเงินบอกมันเป็นความสวยงามของรัฐธรรมนูญตรงไหนฮะท่านผู้นำฝ่ายค้านนี่พูดกับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเลยนะค่ะที่ชลน่านพูดมาคีย์เวิร์ดอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ต้องการแสดงท่าทีกดดันศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกทุกอย่างก็จบศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องรับภาระแบบนี้แหละภาษาโจรเรียกว่าทั้งขู่ทั้งปลอบเราไม่ต้องการแสดงท่าทีกดดันศาลถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกทุกอย่างก็จบศาลไม่ต้องรับภาระแปลตรงตัวก็คือเรื่องนี้สุดท้ายแล้วถ้าศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นคุณกับนายกก็คือนายกไม่ต้องออกก็ไม่สมประโยชน์กับฝ่ายที่บอกว่าให้พลเอกประยุทธ์ออกอ่ะศาลรัฐธรรมนูญมีภาระแน่นี่ถ้าแปลตามสำนวนที่เปลวสีเงินใช้คำว่าภาษาโจรน่ะทั้งขู่ทั้งปอบน่ะแปลมาได้อย่างนี้ถ้าศาลมีคำวินิจฉัยในทางเป็นคุณกับนายก
ศาลรัฐธรรมนูญมีภาระแน่แล้วคำว่าภาระในวงนักเลงและวงอสุรกุ้ยไม่ใช่อสุรกายนะอสุรกุ้ยอสุรกุ้ยเนี่ยดีกว่าหรือแย่กว่าอสุรกายเป็นการรวมกันค่ะผสมรวมทั้งอสุรกายแล้วก็กุ้ยอสุรกายเนี่ยบางทีมันยังไม่อันธพาลเท่าอสุรกุ้ยดูท่านใช่ไหมรวมกันไงอสุรกุ้ยนะเขาหมายถึงมีงานนั่นแหละคำว่ามีภาระอ่ะงานคืออะไรทีนี้ก็คือศาลวินิจฉัยไม่เป็นดังใจขบวนการล้มตู่ชูโจรก็จะใช้วิธีการนอกกฎหมายลงถนนจราจนเมืองตามสันดานถนัดจากชื่นชมศาลก็จะเป็นคำชิงชังคุกคามหยามหมิ่นศาลยุติไม่เป็นธรรมอย่างที่เป็นมาแล้วทุกครั้งล่าสุดได้ยินไหมโทนี่เอ๋งหัวหน้าขบวนการพูดถึงศาลในคลับเฮาส์ทำนองไหนต่อหน้าหมาสามตัวที่คอยเลียตีนหน้าจอหมายถึงใครไม่รู้นะดูหน้าจอใช่ไหมหมายถึงใครไม่รู้โอ้โหขอทีเถอะชนละนานนี่ของลังนิดอาวุโสนะจะอ้างถึงใครก็อ้างไปแต่อย่าตีขลุมอ้างพี่น้องประชาชนเข้าไปทำเข้าไปในการกระทำของพวกคุณได้ไหมนะจะอ้างถึงใครก็อ้างไปจะอ้างว่าทักษิณอยากได้แบบนี้ก็บอกเลยหรือจะอ้างว่าหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะเอาแบบนี้แต่อย่าอ้างประชาชนคำก็ประชาชนสองคำก็ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เข้าไปก้าวไก่ไปเบียดเบียนการทำหน้าที่ของศาลท่านนะเปลวสีเงินบอกว่าอย่าอ้างเรื่องแบบนี้ได้ไหมยิ่งที่ว่าผมเชื่อประชาชนจะชื่นชอบอย่างเงี้ยไปอ้างอย่างนั้นไงประชาชนจะชื่นชอบเปลวสีเงินบอกว่านั่นจะอ้วกจะอ้างขบวนการของคุณก็ระบุไปเลยแต่อย่ามาอ้างประชาชนชื่นชอบตีขุมเอาแบบเนี้ยไม่มีประชาชนที่ไหนหรอกชื่นชอบการบีบให้นายกลาออกและชื่นชอบวิธีการเชิงข่มขู่ศาลแบบนั้นการที่ศาลสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดหรือไม่ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องปกติตามขั้นตอนปฏิบัติดีซะอีกที่ศาลให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำวินิจฉัยผมเห็นว่าได้ด้วยกันทั้งหมดทุกฝ่ายนี่เปลวสีเงินบอกที่ศาลท่านสั่งให้หยุดเนี่ยได้กันหมดทุกฝ่ายศาลก็ได้รับคำชื่นชมในมาตรฐานไม่เห็นแก่หน้าใครใช่ไหมนี่ขนาดนายกศาลยังสั่งเลยนายกก็อยู่ใต้กฎหมายนะพลเอกประวิตรก็ได้นั่งเก้าอี้รักษาการนายกสมใจเนี่ยพลเอกประวิตรลุงป้อมก็ได้นะพลเอกประยุทธ์ซึ่งเหนื่อยรากเลือดตลอดก็จะได้พักจากตำแหน่งนายกซึ่งภารกิจเยอะนะเป็นประธานกรรมการโน่นนี่นั่นอะไรต่อมีอะไรเยอะเลยนะพวกม็อบล้มตู่ชูโจรก็ได้มีทางลงและได้คุยว่าชนะนะก็ประกาศชัยชนะได้ค่ะอนุญาตประกาศชัยชนะได้จะได้ไม่ต้องไปปาสีนะฮะประกาศชัยชนะได้วันนี้พลเอกประยุทธ์ทำหน้าที่นายกไม่ได้แล้วเห็นไหมเป็นทางลงฝ่ายค้านครอบครัวใหญ่เพื่อไทยก็จะได้ตะโกนเราชนะอีกแล้วพ่อแมวจ๋าอาปูจ๋าเห็นไหมและสุดท้ายเปลวสีเงินบอกว่านี่จะเป็นเกมวัดใจมิตรร่วมตายสหายร่วมทางจะได้รู้กันชัดว่าใครเป็นใครแบบไหนอย่างไรซึ่งก็จะได้เห็นกันในช่วงนี้ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาราวๆปลายเดือนกันยาว่าลุงตู่ไปต่อหรือพอแค่นี้จะได้เห็นกันชัดเกมวัดใจมิตรร่วมตายสหายร่วมทางจะยังมีอยู่เท่าไหร่แล้วจะโดดไปฝั่งไหนใครจะเป็นยังไงนะเปลวสีเงินบอกว่าจะได้เห็นกันชัดๆก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดแล้วตอนท้ายเปลวสีเงินเนี่ยฝากทิ้งท้ายโดยเอาการถอดรหัสดวงดาวของแม่หมอฟองสนานจามอนจันนะคุณพี่ฟองสนานจามอนจันนี่เป็นแม่หมอนะดูโหราพยากรณ์เคยทำนายเอาไว้แล้วว่าราหูมาต้องลัก
แม้นสูงสักสุราลัยจะจากพรากยศไกลลำบากใจไฟเผาผลาญทำนายมาเป็นกรเลยนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะราหูมาต้องลักแม้นสูงสักสุราลัยจะจากพรากยศไกลลำบากใจไฟเผาผลาญนั่นคือมีโอกาสตกจากตำแหน่งหรือได้ตำแหน่งของนายกหรือรัฐมนตรีหรือผู้นำในองค์กรต่างๆเป็นระยะระยะให้ตื่นเต้นเร้าใจตลอดถึงสิ้นปีนี่คือคำทำนายของคุณฟองสนานเปลวสีเงินทิ้งท้ายว่านี่ผมไม่ได้ว่าแต่แม่หมอฟองสนานจามอนจันถอดรหัสดาวบอกไว้ตั้งแต่ต้นปีได้จังหวะก็เลยเอามาเล่าต่อเข้าลักษณะนี้แล้วผลลงท้ายเขาบอกว่าเมื่อร้ายต้นปลายจะกลับมาดีเสียไปจะได้กลับคืนมาเมื่อร้ายต้นปลายจะกลับมาดีที่เสียไปจะได้กลับคืนมาลูกพระพายแค่ลมพัดก็ฟื้นไม่ต้องตระหนกเหมือนจิ้งจกตกใส่อกเสื้อกันไปหรอกเปลวสีเงินคนปลายซอยทิ้งท้ายใช่ไหมหยุดคนเดียวได้ทุกคนหยุดก็คือศาลสั่งพลเอกประยุทธ์หยุดนะแล้วได้ทุกคนคือแต่ละฝ่ายนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าความรู้จักพอทีนี้อันนี้คุณเปลไม่ได้เขียนอันนี้ความเห็นผมเองความรู้จักพอตัณหาความต้องการที่จะช่วงชิงของกลุ่มต่างๆทีนี้รู้จักพอไหมหรือจะเอาแต่ตัวเองต้องได้ทั้งหมดที่ตัวเองอยากจะได้หรือจะไปต่อจะไปต่อพลเอกประยุทธ์หยุดแล้วพลเอกประวิตรรักษาการไปเอานะลุยต่อได้คือเอาศอกนะต้องออกเท่านั้นเห็นไหมถ้าแบบนี้เนี่ยบ้านเมืองจะไปยังไงเมื่อไม่อยู่บนหลักบนร่องรอยของกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านกำหนดนะเพราะฉะนั้นติดตามปมการเมืองหลังจากนี้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆจะเป็นยังไงบทบาทการทำงานรักษาการนายกของพลเอกประวิตรจะไปในท่วงทีลีลาไหนอันนี้แน่นอนจะต้องถูกจับตามองแล้วก็ตัวพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะเมื่อวานนี้ในแฟนเพจ PMOC ได้โค้ดคำพูดนะโฆษกรัฐบาลคุณอนุชาเนี่ยได้ถ่ายทอดว่าท่านนายกรัฐมนตรีเคารพผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญค่ะและจะไปหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยโดยจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไปตามปกติขอให้ประชาชนเคารพในผลการพิจารณาของศาลและหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของศาลลงไว้24สิงหาคมค่ะครับคือการส่งสารส่งสัญญาณแบบนี้ค่ะมันแตกต่างจากนักการเมืองก่อนหน้านี้นะยุคก่อนหน้านี้นะในอดีตนะนักการเมืองระบอบทักษิณเนี่ยเอาง่ายๆเวลามีคดีขึ้นศาลรัฐธรรมนูญเทียบเลยกับคดีซุกหุ้นคุณทักษิณนะตอนซุกหุ้นนะนะบทบาทท่าทีของกองเชียร์ก็ดีของตัวเจ้าตัวที่เป็นผู้ถูกร้องเองก็ดีคนละเรื่องเลยถ้าจำก็ได้ตอนที่คุณทักษิณถูกร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญนะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหถูกกดดันแทบจะกินแทบจะไม่ได้กินไม่ได้นอนมีการข่มขู่ว่าจะเผาศาลเหรอสารพัดอย่างปปช.ผู้ร้องนี่ก็โดนข่มขู่ตอนนั้นคุณก้าวณรงค์เป็นเลขาธิการปปช.ผมเคยคุยกับคุณก้าวณรงค์เคยคุยกันเพราะว่าตอนนั้นไปทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยนอนห้องเดียวกับท่านเลยคุยกันท่านเล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นเนี่ยถูกขบวนการกดดันข่มขู่ทุกรูปแบบยังไงแต่ท่านมั่นใจว่าท่านทำตามหน้าที่แต่ก็ต้องระมัดระวังนะท่านก็เล่าให้ฟังโอ้เยอะเลยนะฮะมีธนพัฒน์ส่งเข้ามาอะไรต่อมีอะไรแล้วคนที่เป็นผู้ถูกร้องตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการไปห้ามปาอะไรเลยแถมเคลื่อนไหวในเชิงสัญญาณให้ส่งสัญญาณด้วยนะแต่กรณีอย่างเงี้ยคนที่ถูกโจมตีว่าเป็นเผด็จการเนี่ยออกมาส่งสัญญาณอย่างเงี้ยให้ทุกฝ่ายเคารพศาลนะนะเคารพทุกอย่างศาลสั่งยังไงตามนั้นหลีกเลี่ยงการจะไปวิพากษ์วิจารณ์ที่มันจะกระทบกับท่านเนี่ยคนเป็นผู้นำต้องแบบนี้ประโยชน์ของตนเนี่ยเอาไว้ก่อนต้องเอาประโยชน์ของบ้านเมืองที่ไปต่อได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าลาออกเลยแล้วจะเอาอะไรเป็นหลักยึดในแง่หลักการว่าไอ้มาเรียกร้องปุ๊บยื่นศาลปุ๊บไม่ต้องรอให้ศาลตัดสินลาออกไปเลย
แล้วไอ้ประเด็น8ปีเนี่ยไปนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวมาเนี่ยคือคิดเอาเองกำหนดเอาเองคิดว่าถูกเองไงตัดสินแทนศาลตัดสินแทนศาลมันยังมีปมนักวิชาการอีกทั้งหลายท่านอดีตกรทเขาออกมาบอกว่ามันไปนับอย่างนั้นไม่ได้มันต้องนับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญหรือตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกหลังรัฐธรรมนูญปี62มันเห็นต่างกันอยู่ชัดเจนไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรอศาลท่านชี้ขาดทีนี้ BBC ไทยเนี่ยได้มีการรวบรวม8ปีที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีรวมตอนเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวด้วย4คดีในศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานะ3คดีที่จบไปแล้ว1คดีถวายสัตว์11กันยา62มติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องกรณีที่โจมตีว่าถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบนะ2 18กันยา62มติเอกฉันท์ไม่มีลักษณะต้องห้ามเหตุไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐอันนี้ก็ถูกเอาไปบิดเบือนโจมตีนะฮะจะเห็นได้ว่าเหตุที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามคือไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐคำว่าเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐมันคนละอันกันมันต้องไปดูว่าศาลท่านใช้คำกฎหมายแต่ถูกใช้เอาไปบิดเบือนอย่างเงี้ยเหมือนกันกับเรื่อง8ปีเอาพัสเอาคำที่ระบุอยู่ในตัวบทรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่เอามาใช้เป็นภาษาปากภาษาบ้านธรรมดาว่า8ปีมันก็ชัดๆว่าเป็นนายกตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ในบริบทที่ศาลท่านกำหนดเนี่ยมันมีหลายวรรคมันต้องสอดร้อยกันนะคดีที่2เนี่ยมติเอกฉันท์ไม่มีลักษณะต้องห้ามพลเอกประยุทธ์รอดคดีที่3 2ธันวาคม63คดีพักบ้านหลวงมติเอกฉันท์ไม่ขาดคุณสมบัติพลเอกประยุทธ์ก็รอดก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ยังมีตำแหน่งแห่งหนในอำนาจรัฐมีอำนาจหน้าที่ที่ต้องจัดการมาโดยตลอดก็พักบ้านหลวงได้นะแล้วคดีที่4ก็คือปัจจุบัน24สิงหาคมมติเอกฉันท์รับคำร้องแล้วก็มติ5ต่อ4ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยนี่คือเพจ BBC ไทยนะ